ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับบริษัทครัว6จำกัด TUF เสนอปี2แล้วค่ะกับแม่ครัวนักชิมหัวสีและมีสตอยมาดามตวงค่ะคุณผู้ชมขาโครงการมอบประกาศนียบัตรมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดสำหรับการันตีความอร่อยของร้านอาหารปีนี้เริ่มปีแรกที่เขตกรุงเทพมาดามตวงจะแจก200ล้านค่ะ3ร้านเด็ดเนี่ยรับไปเลยค่ะรางวัลช้อนทองฝังเพชรแท้นะคะจากมาดามตวงค่ะแล้วสำหรับปีนี้เราขยายเวลาค่ะจากมีนาเนี่ยเลื่อนออกไปอีกนะคะเพราะว่ามีคนส่งร้านอาหารให้มาดามตวงแวะไปชิมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะส่งภาพหรือเมนูที่ยั่วน้ำลายมาดามตวงนะคะผ่านทาง Facebook ก็ได้ Twitter ก็ได้นะคะหรือ Instagram ค่ะแต่อย่าลืมแฮชแท็กมาดามตวงค่ะอัปเดตมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดนะคะร้านที่เข้ารอบล่าสุดความอร่อยได้แก่น้ำเต้าหู้ยงเหอหนุนนราธิวาสราชนครินทร์เมนูเสี่ยวหลงเปาซาลาเปาลูกน้อยไส้หมูสับมีน้ำซุปซ่อนอยู่ข้างในแพะตุ๋นน้ำแดงเนื้อแพะตุ๋นมาพอนุ่มๆกับเครื่องเทศตามแบบฉบับของไต้หวันและอาหารอื่นๆตามสไตล์ไต้หวันร้านบัคโคสุขุมวิท53ซีซ่าสลัดในชามแป้งกรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับเบคอนกรอบกรอบน้ำสลัดรสชาติกลมกล่อมเป็นที่สุดค่ะพิซซ่าไฟลุกพิซซ่าซิกเนเจอร์ของร้านอร่อยหอมแป้งจริงๆค่ะร้านกิวกิวเต้ซินสเปซทองหล่อ13เนื้อย่างเกรดพรีเมียมโอมิกิวย่างบนแผ่นเกลือที่เบสแค่บีบมะนาวก็รับรู้รสชาติของเนื้อเป็นอย่างดีแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงนะคะเป็นหนึ่งในตำนานศิลปินเมืองไทยค่ะจะเป็นใครนั้นเมนูมาดามตวงจะจัดอะไรโปรดติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้ช่วงมาตามตวงปลาเค็มที่อร่อยต้องทำจากปลาอะไรและหมักปลาอย่างไรถึงเค็มและหอมได้ใจต้องติดตามค่ะช่วงอร่อยแบบตวงอิ่มท้องแบบมังสวิรัติครบ5หมู่ไปกับป๋าเทพโพงามในเมนูข้าวคลุกน้ำพริกเต้าปูยี้ทอดมันถั่วช่วงทำตามตวงพบกับเมนูอร่อยง่ายได้ใจแม่ยายไข่ลูกเขยไมโครเวฟต้องติดตามค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF ช่วงมาตามตวงวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่มาดามตวงมีความสุขมากๆก็อยากแบ่งปันให้คุณผู้ชมนะคะเพราะวันนี้ค่ะมาตามหาความอร่อยของปลากุเลาค่ะเขาบอกว่าทำอยู่ที่นี่แหละค่ะที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาดามตวงก็นัดเรือยอชต์มารับตรงนี้เลยค่ะแต่จะลงยังไงล่ะคะบ้านพี่นิดที่ทำปลากุเลาเขาอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วเรือยอชต์จะมาหรือยังเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงไปดู ไม่รอแล้วเรือยอชต์มาดามหลังเบี้ยงเพราะว่านั่งเรือมานานนานค่ะตอนนี้อยู่ที่บางตะบูนนะคะที่นี่ค่ะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของการทำปลากุเลาเค็มที่อร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะไปสอบถามเคล็ดลับของปลากุเลาเค็มแล้วก็วิธีเลือกเป็นยังไงมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดหรือเปล่าคะบ้านพี่นิดเนี่ยทำปลากุเลาเค็มวันนี้ก็เลยจะมาสอบถามความลับเคล็ดลับว่าทำปลากุเลาเค็มเนี่ยทำยังไงคะมีปลาเยอะแยะกำลังจะดองอยู่พอดีค่ะค่ะจะดองเลยนะคะเกลือใช่ค่ะนี่ดาบเกลือตรงไอ้สมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยนะตรงแม่แหลมนี่แหละอ๋อ
ก็ขอดเกล็ดนะคะแล้วก็ควักเหงือกควักไส้พุงปลาออกทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เอามาลงถังเกลือเกลืออย่างเดียวเลยเหรอคะพี่นี่ดองเกลืออย่างเดียวแหละเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ยาในปลานี่จะไม่มียาใส่ยาเพื่ออะไรอ่ะพี่ก็ใส่ยากันหนอนแมลงวันตอมมันก็จะเป็นหนอนอ่ะแล้วอย่างนี้เราไม่ใส่ยามเป็นหนอนไหมถ้ามันหน้าแมลงวันเยอะๆมันก็มีแต่เราผ้าคลุมแมลงวันก็จะไม่เข้าปลากุเลาที่ตาแดงกับตาขาวต่างกันยังไงคะพี่ปลาตาแดงนี่มันคือปลามันจะไม่ค่อยสดบางคนเขาจะกินเนื้อนุ่มเขาจะปล่อยทิ้งให้เน่าปล่อยไว้ให้เน่าก่อนแล้วก็ทำแล้วเนื้อมันจะปุยไงพี่นิดทำปลาเค็มมากี่ปีแล้วคะเนี่ย30ปีแล้วค่ะ30ปี พี่นิดว่าปลาเค็มจากปลาอะไรอร่อยที่สุดอะคะพินิจปลากุเลาค่ะมาดามตุงก็ว่าปลากุเลาอร่อยกว่าจริงๆนะพินิจนะเพราะว่าเนื้อปลากุเลาเนี่ยเขาจะมีความนุ่มแล้วก็ฟูๆใช่ไหมคะเวลาที่จะเอาไปทำเป็นปลาเค็มเอามาทอดเนี่ยค่ะโอ้โหแค่บีบมะนาวเนี่ยมะนาวมันก็ซึมซาบลงไปในเนื้อปลาแล้วโอ้โหยิ่งได้ข้าวต้มร้อนๆนะว้ายพระเจ้าอร่อยมากแต่ปลาเค็มเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะคะสำหรับท่านที่มีความดันนะคะหรือว่าท่านที่สวก็คือสูงวัยนิดหน่อยอย่างมาดามตวงนี่แหละค่ะถ้าสมมติว่ากินเค็มมากเกินไปค่ะความดันก็จะขึ้นไตเตยก็จะไม่ดีปลาเค็มของพี่นิดเนี่ยทำให้ความเค็มเนี่ยน้อยได้ค่ะเพราะว่าพี่นิดเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำซึ่งทำให้คลายความเค็มออกมาก็เค็มแบบไม่เค็มจัดค่ะไม่เหมือนสมัยโบราณที่ทำแบบเค็มๆเพราะว่าอยากเก็บได้นานๆค่ะแต่ตอนนี้เรามีตู้เย็นเรามีช่องแข็งช่องฟรีเซอร์ปลาเค็มก็ไม่ต้องเค็มจัดเหมือนสมัยโบราณแล้วค่ะเอานี้นี่ใส่เกลือเอาน้ำผสมกับน้ำผสมน้ำแล้วก็คนให้มันละลายอย่างเงี้ยแล้วพอตีเสร็จเราก็จะเอาน้ำเกลือนี่ใส่คือใส่นี่เราจะไม่ให้แมลงวันจะมีถ้าเราต้องแห้งนี่เดี๋ยวมันหยอดเดี๋ยวแมลงวันไข่ซะมันจะหยอดหมดแล้วจะไปหนอนอันนี้เดี๋ยวต้องใส่หมดอันนี้เสร็จแล้วอันนั้นเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ปลาหมักแล้วก็ดองเกลือมาจนได้กำหนดเวลาที่ชอบแล้วนะคะอย่างตัวเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะแล้วพี่นิดก็จะเอาปลามาคลายเค็มโดยการที่เอามาล้างน้ำจืดแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าปลาตอนนี้มันก็ดูสวยขึ้นนะดูเต่งๆไปตากปลากันค่ะนี่ตากปลาเนี่ยต้องแบบว่างอตัวแล้วมันจะมองดูสวยอ๋องอแล้วก็ต้องเปิดเหงือกพอใช้ได้ไหมแบบนี้ใช่ค่ะเราต้องเปิดเหงือกมันเพราะว่าให้แดดมันเข้าไหนให้มันแห้งให้มันแห้งไม่งั้นแมงวันก็จะมาแมงวันมันได้กินไงเราต้องมากลับปลาไหมคะกลับค่ะกลับและนี่ละค่ะฝีมือพี่นิดกับมาดามตวงตากปลาเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะถ้าซื้อปลาเค็มกลับไปที่บ้านค่ะถ้าเพื่อความสะดวกใจนะคะก็อาจจะล้างปลาเค็มหนึ่งรอบค่ะแล้วค่อยเอาไปทอดเอาไปผัดหรือทำกับข้าวอย่างที่ชอบก็ได้นะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นิดแห่งบางตะบูนนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาเค็มแล้วก็การทำปลาเค็มมากมายสำหรับประสบการณ์ของพี่นิดที่มีมากว่า30ปีค่ะวันนี้มาดามตวงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะคะช่วงอร่อยแบบตวงค่ะตวงทำเมนูพิเศษเพื่อต้อนรับแขกพิเศษจะเป็นใครอย่าลืมติดตามเลยนะคะมาดามตวงพูดเวอร์